บิ๊กโจ๊กเผยแอมติดพนันออนไลน์ติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรอย่าพันตำรวจโทรเพราะเรื่องเงินบิ๊กโจ๊กเผยความคืบหน้าคดีแอมพบติดพนันออนไลน์ติดหนี้บัตรเครดิตติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรเหตุที่หย่ากับพันตำรวจโทรเพราะเรื่องสถานะการเงินวันที่2พฤษภาคม66ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจดูแลงานสืบสวนสอบสวนเรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตำรวจภูธรภาค4กองบังคับการปราบปรามกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าการประชุมในช่วงเช้าของวันนี้หลักสำคัญคือการไล่เรียงคดีทั้งหมด14คดีรวมถึงคดีที่ออกหมายจับไปแล้ว10คดีเพื่อเพิ่มเติมประเด็นสำคัญของคดีให้แน่นหนาเพื่อสำนวนมีความแน่นหนามากขึ้นส่วนประเด็นของผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรอผลการตรวจของวัตถุพยานจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานคาดว่าผลตรวจน่าจะออกในเย็นวันนี้ฉะนั้นพรุ่งนี้วันที่3พฤษภาคมก็น่าจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ส่วนรายชื่อต้องขอสงวนไว้ก่อนแต่ต้องเรียนสื่อมวลชนว่าหากเป็นข้าราชการท่านผู้บัญชาการตำรวจก็ให้ใช้นโยบายอย่างเด็ดขาดคือให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนคดีใหม่ที่นางลัดดาขาวอินอายุ64ปีชาวกำแพงเพชรแม่ของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายอายุ37ปีที่เสียชีวิตไปเมื่อ7ปีที่แล้วในพื้นสน.ทองหล่อทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบความเชื่อมโยงของคดีก่อนเนื่องจากทางแม่ให้การว่านางสาวแอมเป็นคนรับมาช่วงเย็นแต่มาถึงที่คอนโดย่านทองหล่อตอนตีหนึ่งจึงต้องไปสอบพยานแวดล้อมเพื่อหาความเชื่อมโยงเนื่องจากคดีเกิดขึ้นเมื่อปี2558ทำให้พยานหลักฐานหลายส่วนหายไปแต่ก็เชื่อมั่นได้ว่าเกิดจากการกระทำในลักษณะเดียวกันวันนี้ร่องรอยหลายส่วนที่พบเพิ่มเติมในรถของผู้ต้องหาเช่นสัญญาปล่อยเงินกู้และจากการไล่ความเชื่อมโยงไล่เส้นทางการขับรถก็พบว่าบุคคลที่ใกล้ชิดแอมเป็นคนขับรถยนต์เชฟโรเลตแคปติว่าของนายแด้มาจากจังหวัดอุดรธานีเมื่อจังหวัดนครปฐมแอมก็ได้เอารถคันดังกล่าวไปจำนำเมื่อมาดูไทม์ไลน์สังเกตได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ทุกเหตุการณ์และทุกครั้งที่แอมก่อเหตุแอมจะกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งและจะต้องออกไปต่างจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งเพื่อเป็นการสร้างพยานหลักฐานสร้างถิ่นที่อยู่ถ้าไม่มีคนแนะนำจะไม่สามารถทำได้ส่วนกรณีอดีตสามีของผู้ต้องหายศพันตำรวจโทขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเบื้องต้นให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากและยอมรับว่าเป็นผู้ที่ขับรถเก๋งสีขาวไปรับผู้ต้องหาที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากเหตุการณ์ที่นายแด้เสียชีวิตก่อนนำรถไปจำนำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแต่ทางอดีตสามีของผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้สั่งการให้อดีตสามีของผู้ต้องหามาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายและให้ออกราชการทันทีขณะเตรียมขอศาลออกหมายจับคนสนิทเพิ่มเติมภายใน 1-2 วันนี้ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นอดีตสามีของผู้ต้องหาหรือไม่ส่วนแผนการประทุษกรรมจากการสอบปากคำอดีตสามีผู้ต้องหารวมถึงการสืบหาพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาติดหนี้บัตรเครดิตและถูกติดตามทวงถามรวมถึงติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรซึ่งสาเหตุเกิดจากการเล่นพนันออนไลน์ส่วนการหย่ากันระหว่างผู้ต้องหาและอดีตสามีที่เป็นตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของสถานะทางการเงินภายในครอบครัว
เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าอดีตสามีผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่คำเผยที่มาเลขเด็ดเล่าเป็นฉากเจอแต่ผู้ชายเลวตบแขกถูกบูลลี่เหยียดเพศคำเผยที่มาเลขเด็ดเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสามารถรอบด้านสำหรับมัมลาโคนิกยิ่งเรื่องของการร้องเพลงถือว่าเป็นแถวหน้าของประเทศไทยล่าสุดรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8พาเปิดใจกับชีวิตที่ลัคกี้อินเกมแต่ไม่เคยลัคกี้อินเลิฟเพราะเจอผู้ชายเลวจนเคยฆ่าตัวตายยิ่งไปกว่านั้นเคยถูกเหยียดเพศจนต้องขอลุกสู้เพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่เท่าเทียมส่วนใครที่พลาดชมสามารถไปรับชมย้อนหลังด่าง YouTube ช่อง8มัมเผยที่มาเลขเด็ดมัมไปเอาเลขเด็ดมาจากไหนบางทีหนูก็ฝันไม่ได้ฝันตรงๆเป็นตัวเลขฝันว่าดูประกวดนางงามแอนชิลีน้องคนนี้สูงจังเลยสูงเท่าไรเนี่ยน้ำหนักเท่าไรเนี่ยสะดุ้งตื่นอ้าวน้องคนนี้สูง183เซนติเมตรก็เสิร์ช Google เลยประวัติของน้องคนนี้เขาอย่างไรน้ำหนักส่วนสูงสัดส่วนเกิดวันไหนก็เลยเอาเลขพวกนี้ไปซื้อลอตเตอรี่งวดนั้นก็ถูกเลย60คู่เลข83ซื้อหลายแผงมีแหล่งขายหวยเป็น10เจ้าเลยแถวนนทบุรีค่ะมันก็คือการลงทุนเราตั้งงบไว้ 20,000 ค่ะพูดเลยงวดนี้มีอะไรในใจมันออกยากนะเลขนี้13เลยไม่น่าเชื่อเลยดูสวยๆแบบนี้ไม่น่าดูงมงายงมงายเลยเหรอคะก็ไม่ได้งมงายหรอกค่ะก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบเล่นหวยไม่ได้ให้ฝากฝ่ายบางทีเขาก็มาถามว่าแม่มัมพี่มัมงวดนี้อะไรมีเลขหรือยังแบบนี้ก็เป็นแนวทางค่ะมัมเผยที่มาเลขเด็ดมีคนเคยมาบูลลี่เธอไหมว่าเป็นคนคุยไม่รู้เรื่องและส่วนใหญ่มีคนมาบูลลี่เธอบ้างไหมมีแต่มัมก็ปล่อยผ่านมัมไม่สนใจเพราะคนที่ใกล้ชิดมัมจริงๆอย่างอาจารย์อย่างนี้ก็จะรู้ว่ามัมเป็นคนอย่างไรและก็มีเวลาทำงานบริเวณหน้าเวทีโต๊ะหน้าที่ติดกับเวทีก็ยกเท้ามาวางบนโต๊ะชี้มาทางมัมแบบนี้เขาเมาแบบเละตุ้งเป๊ะหนูร้องเพลงอยู่แล้วก็บอกว่าเป็นผู้ชายอะไรวะใส่กระโปรงร้องเพลงเป็นผู้ชายดีๆไม่ชอบบูลลี่หนูแล้วหนูก็ร้องเพลงใส่คุณคิดได้แล้วหรือคุณเจ้าขาแล้วหนูก็เสียบไม้แล้วลงไปตบเลยไม่จริงเธอจะกล้าไปตบแขกเหรอแล้วเสียค่าปรับ500แล้วหนูไปทำเขาทำไมตบไม่เสียมีหน่วยเซคิวริตี้เข้ามาห้ามและก็ลากมันและหนูออกไปแล้วก็ไปหน้าโรงแรมอีกเขาบูลลี่ใส่หนูอาจารย์จะยอมเหรอที่ใครเขาจะมาทำใส่อาจารย์แบบนั้นแล้วแขกก็เชียร์กันเอาเลยคุณมัมเอาเลยคุณมัมแบบนี้เลยภาพลักษณ์มัมเสียหายเดียนว่ามันดูไม่ดีเลยคะและมีเรื่องไหนถ้าย้อนกลับไปจะไม่ทำมัมเป็นคนไม่เคยทำใครก่อนอยู่แล้วแต่ใครมาทำมัมก่อนมันก็ต้องลุยสู้อะไรสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองเราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันอย่ามาดูถูกกันแบบนี้ก็เลยสั่งสอนไปก็ยังไม่เข็ดก็ตามมาที่หน้าโรงแรมมัมอุตส่าห์เดินหนีแล้วนะข้ามถนนไปฝั่งสามย่านมันก็ตามมาด้วยความเมาหนูกำลังจะเรียกแท็กซี่กลับบ้านทิ้งรถไว้ที่โรงแรมหนูก็ทำไงหนูเลยคว้าไม้สีแดงที่เขาไว้กันที่มีฐานเป็นปูนแล้วก็ยกทุ่งใส่เลยแต่ถ้าย้อนกลับไปได้ก็คงเป็นเรื่องนี้จะไม่ทำแบบนั้นแต่ก็จะขอร้องว่าเหตุการณ์แบบนั้นอย่าเกิดขึ้นกับมัมอีกเลยคุณอย่าทำเรื่องแบบนี้ใส่มัมอีกเลยแล้วเป็นนักร้องคนในที่แจ้งก็จริงแต่ว่าบางครั้งเราก็ศักดิ์ศรีมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกมัมเผยที่มาเลขเด็ดเรื่องความรักยังมีอยู่ไหมเห็นไม่นานมีข่าวกับผู้ชายบินไปบินมาทางใต้รักกันมาก
ไม่มีค่ะอาจารย์หนูไปทำงานหนูไปร้องเพลงไปหาเขาด้วยตอนนั้นมันมีแต่มันห่างกันเหลือเกินกรุงเทพมหานครภูเก็ตใครจะว่างบินไปบ่อยๆหนูไม่ได้รวยไม่ให้เขาบินมาละเขาทำงานข้าราชการเขาไม่สามารถจะลาได้ก็จะมาหาหนูแค่เสาร์อาทิตย์มันไม่พอฉันสงสัยทำไมความรักของเธอไม่ยั่งยืนเพราะหนึ่งเธอนิสัยไม่ดี2มีข้อบกพร่องเรื่องบนเตียงไหมหรือทัศนคติชีวิตไม่ดีหรือเปล่าหรือไม่เจอคนจริงใจหรือเธอไม่จริงใจไม่มีสักข้อเลยที่อาจารย์ว่ามาเจอแต่ผู้ชายเลวหนูไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องผู้ชายความสุขหนูก็ให้ทุกท่าเงินทองหนูก็ปาเขาอยากจะได้อะไรก็ได้ผู้ชายเลวๆทั้งนั้นหนูปรารถนาดีกับผู้ชายทุกคนแต่หนูเจอแต่ผู้ชายเลวๆทั้งนั้นแค่นี้จบไม่เคยมีใครที่มาดีกับหนูเลยสักคนเดียวไอ้ที่ดีก็ดีเกินไปเอาแต่นอนกินไม่ไหวก็เรียกว่าดีเกินไปสำหรับหนูทีบอกเลวๆมาทุกรูปแบบพ่อเป็นมะเร็งพ่อไม่สบายค่าหมวกกันน็อก500ก็ยังขอเลยเขาเห็นหนูเป็นดูดเงินดูดเลือดดูดทุกอย่างสรุปแล้วก็เลยคิดว่าไม่มีความรักเลยดีๆแล้วก็ซื้อกินที่เขาลือกันเหรอแถวไหนใช่อาจารย์มันมีขายดูสิอาจารย์อยากรู้จะมาหลอกถามแถวซอยอารีมันมีค่ะอาจารย์เอาแต่กินก๋วยเตี๋ยวเขากินอย่างอื่นกันไม่มีมิจฉาชีพค่ะมีแต่ทำงานทั้งนั้นเลยมัมที่ผ่านมาจะกี่คนไม่ขอถามแต่มีใครไหมที่ทำให้เธอเจ็บที่สุดและเสียใจที่สุดและจะไม่เป็นอีกเธอคืออะไรนอนไม่หลับร้องไห้ฆ่าตัวตายมันก็ร้องไห้กันทุกคนค่ะและเคยมีถึงฆ่าตัวตายด้วยนะปัญญาอ่อนมากเลยกับผู้ชายคนหนึ่งมัมเผยที่มาเลขเด็ดกินยาเหรอใช่ยาสระผมกระดกสดรถไข่ด้วยแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายอยู่ในห้องน้ำแต่เพื่อนได้ยินเสียงก็เลยช่วยพาไปโรงพยาบาลไปล้างท้องและก่อนที่จะกินแชมพูกรีดข้อมือตัวเองสาเหตุและเธออยู่กับเขากี่ปีเขาไม่รักหนูจับได้เขามีเมียเขาอยู่กับหนูเขาปรนเปรอหนูสุดเป็นผู้ชายที่เขาสุดกับหนูเรื่องบนเตียงไม่เคยเจอและรักครั้งแรกเป็นนักศึกษาด้วยอยู่ใกล้ชิดกันมากเขาเป็นนักดนตรีเราเป็นนักร้องไงเขาเป็นนักศึกษาด้วยกลางวันเขาก็เรียนหนังสือกลางคืนเขาก็เป็นนักดนตรีแล้วเราไปร้องวงเขาเจอเขาแล้วก็กินเหล้ากินข้าวและนอนโรงแรมด้วยกันไม่กลับบ้านก็เป็นปีแล้วมารู้ที่หลังมีแฟนแล้วเรียนที่เดียวกันเขาพาเราไปบ้านด้วยนะไปสวัสดีแม่ไปนอนค้างบ้านคนนี้ทำร้ายร่างกายด้วยตบหน้าหนูด้วยกระเป๋าสตางค์หนูเขาเอากระเป๋าสตางค์ไปไม่มีเงินแล้วมาตบหน้าหนูเขาว่าวันนี้ไม่มีเงินแล้วมากับเขาทำไมอย่างนี้มันช้ำไหมอาจารย์เจ็บใจร้องไห้แฟนๆสามารถติดตามเต็มๆได้ที่รายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 17:15 นทางช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น